ก็บดอกปีบไว้ให้ดีนะขอรับคุณหลวงเอ็งพูดยังกับจะหาเรื่องไอ้สิกระผมเตือนด้วยความหวังดีขอรับเพราะต่อไปคุณหลวงก็ได้แต่มองสิ่งที่อยู่ในมือในวันที่คิดถึงพี่กุลไงขอรับเอ็งหมายความว่ายังไงหรือว่าเอ็งพูดพ้อยเพียงเพราะอยากจะโดนฆ่าซัดปากไอ้สินพูดออกมาให้หมดเดี๋ยวนี้ถ้าเอ็งไม่พูดก็หมายว่าเอ็งอยากจะมีเรื่องเท่านั้นเอ็งทำแบบนี้เพียงเพราะอยากให้พี่กุลเห็นใจเท่านั้นหรือยกหมัดของเอ็งขึ้นมาไอ้สิมาสู้กับข้ายกหมัดของเอ็งขึ้นมาเดี๋ยวนี้กระผมจะไม่ท้าต่อยท้าตีกับคุณหลวงเรื่องบัตรมวยแบบนี้หรอกครับเพราะกระผมจะสู้กับคุณหลวงเฉพาะเรื่องหัวใจของพี่กุลเท่านั้นถึงใจของพี่กุลจะอยู่กับคุณหลวงก็ตามแต่ใช่ว่าคุณหลวงจะได้ครอบครองพี่กุลเพราะวันที่แม่เพียรพาพี่กุลกลับเมืองสุพรรณวันนั้นจะเป็นวันของกระผมไอ้สิงเอ็งกล้าหักหาน้ำใจของคนที่เอ็งรักขนาดนี้เอ็งมันก็แค่คนเห็นแก่ตัวคนหนึ่งถ้าเช่นนั้นจงสำแดงความกล้าหาญออกมาเถิดเพราะไอ้คนเห็นแก่ตัวอย่างกระผมจะได้ครอบครองพิกุลโดยที่มีคุณหลวงคอยแต่มองเท่านั้นเองไอ้เส้นคุณหลวงมาแล้วคุณหลวงไอ้มุดคุณหลวงมาแล้วไอ้หลวงไปคุณหลวงไอ้มุดไปอย่าไปต่อยแกมันเลยนะครับมีแต่ทุกข์จะเสียนะครับไอ้มุดไปคุณหลวงอย่าไปนะครับคุณหลวงไอ้สิงใครไม่เห็นเขาจะเป็นเรื่องใหญ่นะครับไอ้มุดไปคุณหลวง